สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปลี่ยนสีผมกันอีกแล้วนะคะสีเดิมมันก็จะแบบออกเป็นสีชมพูจริงๆมันเป็นสีชมพูอ่อนๆ นะแต่ว่าแสงไฟในห้องมันเป็นสีเหลืองมันเลยทำให้เพี้ยนเป็นสีส้มนะทุกคนเอาล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะพยายามปรับแสงปรับฟิลเตอร์ให้มันใกล้เคียงกับผมจริงให้มากที่สุดนะคะชิ้นแรกเลยก็คือตัวนี้นะคะนิก้าโอจิลนะคะเป็นสีพิงค์แอชเตอร์นะคะสีชมพูหน้าตาขวดของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหันผิดด้านเป็นประมาณนี้นะคะเป็นแบบขวดแบบดรอปเปอร์นะมีความหอมอยู่นั่นแหละสีโอ้มายก็อดมากทุกคนมันเป็นหยดแบบนี้นะใช้ยังไงใช่ไหมคะก็คือตัวเนี้ยเอาไปหยดกับทรีทเมนต์หมักผมของเราได้เลยจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้แต่ว่าเราใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่าเราชอบกลิ่นมันนะคะมันหอมดีก็เอาไปหยดประมาณ 3-4 หยดหรือมากกว่านั้นแล้วแต่ความเข้มนะถ้าหยดเยอะมันก็จะได้สีออกมาค่อนข้างเข้มเลยทีเดียวก็กะเอาเนาะว่าเราอยากได้ประมาณไหนชิ้นต่อไปอ้อลืมบอกอันนี้นะคะข้อดีคือสามารถใช้ได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่ทำให้ผมเสียด้วยนะคือแต่เดิมอ่ะผมเราก็เสียอยู่แล้วล่ะเราก็ไม่อยากจะทำสารเคมีเพิ่มเข้าไปคืออยู่ในช่วงพักผมนะคะก็เลยหาพวกเปลี่ยนสีแบบทรีทเมนต์หรือเป็นพวกแว็กเปลี่ยนสีผมอะไรอย่างนี้อยู่นะคะช่วงนี้ใช้แบบนี้ไปก่อนชิ้นต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้น่าจะแบบเป็นตัวที่เป็นออยล์นะรู้สึกน่าจะเป็นเหมือนออยล์ใส่ตอนที่ตอนหลังสระผมก็ได้นะคะใช้ตอนผมหมาดๆเนาะใช้ทุกครั้งก่อนใดก่อนหนีบแล้วก็ม้วนด้วยความร้อนนะคะก็คือเหมือนเอาไว้ป้องกันเส้นผมนะที่จะโดนความร้อนจะได้ไม่ผมเสียไปมากกว่านี้โอเครีบไปกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวกล้องจะแบนหมดชิ้นต่อไปตัวนี้ก็ไปเจอมานะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนหมักเหมือนกันเราก็ซื้อมาเผื่อหมักถ้าไม่ได้ใช้ตอนย้อมสีก็หมักทิ้งไว้ประมาณ 5-15 นาทีแล้วก็ล้างออกนะแล้วก็ถ้าจะใช้ตอนย้อมผมก็คือใส่ก่อนที่จะทำสีผมนะหรือจะดัดหรือจะยืดก็ได้ก็คือใส่ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ผมเสียไปมากกว่านี้เช่นเดียวกันก็คือช่วงนี้ต้องการบำรุงเป็นพิเศษเพราะว่าผมเป็นไม้กวาดไปแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปตอนที่ย้อมผมกันเลยดีกว่ากลับมาแล้วนะคะแล้วก็ไปสระผมมาเพื่อที่จะเตรียมย้อมผมกันแล้วนะคะเริ่มเลยดีกว่าอันดับแรกเราก็จะใส่เป็นตัวนี้ก่อนนะนี่เอ๋ยชะลมให้ทั่วเลยกลิ่นหอมมากเลยนะก็จะทำแบบนี้ไปจนทั่วเส้นผมทั้งสองฝั่งนะแล้วก็จะใส่ชะโลมไปโดยที่ไม่ต้องล้างออกนะคะเหมือนเป็นการรองพื้นเอาไว้ไม่ให้สารเคมีมันโดนผมมากเกินไปมันก็จะทำให้สางผมลื่นขึ้นง่ายขึ้นนั่นเองนะคะกลิ่นแบบว่าดูเหมือนสปาเลยอ่ะแบบหอมๆ หอมเหมือนสปานึกออกไหมกลิ่นเหมือนแบบว่าอยู่ในสปากลิ่นสมุนไพรประมาณนี้เราก็เพิ่งตัดสินใจลองยี่ห้อนี้ดูนะเห็นว่าใช้ดีนะเราก็เลยลองดูซะหน่อยก็ไม่เสียหายเพราะว่าผมมันก็เสียมานานแล้วไม่รู้ว่าจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่โดยรวมก็คือว่ามันดีตรงที่ว่ามันไม่มีแบบสารเคมีที่ทำให้แสบหนังหัวเราชอบแบบนั้นมากกว่าตอนนี้ก็เริ่มสางผมได้ง่ายขึ้นแล้วนะเอาล่ะต่อไปนะคะก็จะถึงเวลาที่เราจะต้องย้อมกันแล้วนะคะเตรียมชามพลาสติกนะคะแล้วก็ทรีทเมนต์ของเราอันนี้ใช้บ่อยมากจนจะหมดอยู่แล้วนะกลิ่นหอมมากชอบก็ใส่ตามที่ตามความยาวผมเราเลยนะพอตักออกมาก่อนไม่รู้ว่าจะมากน้อยแค่ไหนเอาประมาณ2ตักประมาณนี้ก่อนไหมน้อยไปเปล่าประมาณนี้นะแล้วก็สีนะคะเรากะว่าจะไม่เอาสีเข้มอ่ะแต่ถ้าเข้มก็ถ้าเข้มก็บายๆนะเราก็กะไม่ถูกอ่ะก็ใส่ลงไปเลยนะประมาณ1อุ๊ยดีดออกมา3หยดแล้วว่าจะเข้มไปไหมเดี๋ยวขอลองแบบทีละนิดก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าบีบเยอะเกินไปทีเดียวอ่ะมันแก้ยากทุกคนให้มันเข้ากันแค่นี้สีก็เข้มแล้วว่าดูดิสีเปล่าแปลนมากแต่ไม่รู้นะว่าย้อมออกมาแล้วจะเป็นยังไงลองป้ายที่ผมดูก่อนดีด้านนะเอาป้ายที่ปลายผมสีแบบว่าโอ้ my god มากอย่างนี้เหรอเขาใช้แบบนี้ใช่ไหมเราก็ไม่เคยใช้มาก่อนนะไม่รู้ว่าสีมันจะติดหรือเปล่าแบ่งช่อก่อนนะคะตอนนี้คือแบบเลอะไปแล้วนะหาทำอีกแล้วย้อมเองอีกแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวถ้ากล้องแบนหมดเดี๋ยวเราวาดไปตอนเสร็จแล้วกันนะอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะว่ามันเริ่มแจ้งเกิดแหละชมพูได้ใจจริงๆเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ทำเสร็จแล้วดีกว่าเราก็ไปย้อมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีมันก็ถ้าถามว่าต่างจากเดิมไหมก็คือมีความเข้มขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเพราะว่าสีผมตอนแรกอ่ะมันค่อนข้างที่จะเริ่มจางแล้วนะเหมือนเป็นการย้อมเพิ่มความเข้มเข้าไปอีกนิดนึงนะแล้วก็มันสามารถย้อมในส่วนที่ที่มันเคยเป็นด่างๆได้ส่วนที่มันเคยย้อมไม่ติดมันจะบริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือมันก็ย้อมติดหมดเลยนะเนี่ยมันก็สีมันก็ติดเลยแล้วก็สีรู้สึกว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณ2สัปดาห์นะขึ้นอยู่กับว่าเราสระผมบ่อยแค่ไหนแต่ข้อดีคือเราสามารถย้อมได้เรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ทำให้ผมเสียนั่นเองนะคะก็สีในห้องมันอาจจะดูเพี้ยนไปหน่อยเนาะ
จริงๆแล้วสีของจริงเลยก็คือจะเป็นสีชมพูอมแดงที่ค่อนข้างสวยเลยค่ะถ้าออกแดดก็คือสวยเลยแล้วถ้าเกิดว่าสระไปเรื่อยๆสีมันจะจางใช่ไหมมันก็จะคล้ายๆแบบเป็นสีชมพูอ่อนนะคะไม่ค่อยได้ออกไปทางส้มนะแต่อันนี้สีเพี้ยนเพราะว่าไฟในห้องมันสีเหลืองซึ่งเราไม่สามารถแก้ได้เลยตรงนี้นะแล้วก็พอย้อมเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะจะโลมที่ผมของเราเราชอบตัวนี้ตรงที่ว่ามันไม่เหนียวเหนอะนะเนื้อมันจะเป็นประมาณนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันไม่เหนียวเหนอะนะเท่ากับว่าเราสามารถชโลมได้บ่อยตามที่ต้องการเลยก็คือมันซึมไวอ่ะเราไม่ชอบอะไรที่มันเหนอะหนะบนผมอ่ะมันดูมันเหนียวมันอึดอัดไปหมดเลยแต่ตัวนี้ก็คือชโลมเข้าไปปุ๊บอ่ะมันจะซึมเข้าไปในผมของเราเลยก็ค่อยลูบจับชอบที่ปลายผมแบบนี้นะใครที่ผมเสียแล้วก็มาลองใช้ยี่ห้อนี้เหมือนเราก็ได้นะเผื่อว่ามันจะดีขึ้นอันนี้เราก็ลองครั้งแรกเหมือนกันยี่ห้อนี้ถ้าตอนผมแห้งแล้วมันน่าจะสีน่าจะดรอปลงมาอีกนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้มันดูเข้มเพราะว่าผมเปียกมันหมาดก็ประมาณนี้นะคะสีผมวันนี้ตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดีไหมอะไรเงี้ยแต่เอาไว้ก่อนเราค่อยลองเพราะว่าช่วงนี้กำลังเห่อผมสีชมพูนะคะมีสีในใจก็คือสีม่วงกับสีแดงนะคะสีแดงก็ทำบ่อยแล้วต่อไปว่าจะนำสีม่วงดูก่อนไว้ก่อนละกันเนาะสีชมพูให้หมดก่อนเอาจริงๆแล้วอะอันเนี้ยอยู่ได้นานมากใช้ได้นานมากเพราะว่าใช้แค่ไม่กี่หยดอ่ะมันก็แบบว่ามันก็เข้มแล้วยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าจะดีที่สุดเลยก็คือกด Subscribe ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะ